เอางี้เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวถ้าแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยผมซื้อดอกไม้ไปให้คุณผมยอมเดินดีกว่าซื้อแบบไปหลายๆดอกเลยโอ้โหเปรี้ยวเกี้ยวโอ้โหเจ๊เปรี้ยวเกี้ยวกาดพ่อมึงนะครับโอ้โหรถกูชนเลยเจ๊เปรี้ยวเกี้ยวกาดอีสัตว์เธอก็เหมือนข้าวผัดอับไม่ใช่อะไรนะหิวคุณนึกว่าจะมีคำคมอีสัตว์เดี๋ยวกูโทรหาสาวแป๊บนึงนะพี่ตามแป๊บนึงฮัลโหลครับคุณคุณอยู่ไหนครับเนี่ยเรามาสูบกัญชาแป๊บนึงอ่ะอ๋อกำลังสูบอยู่เลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เน็ตผมหลุดอะครับผมเลยแบบโอ้โหเจอคุณเลยแต่แบบตอนนี้ผมพร้อมเจอแล้วครับคุณแบบสนใจจะไปตั้งแคมป์ในป่าในดงกับผมไหมล่ะได้เราขอสูบอีกแป๊บนึงได้ไหมได้ครับคุณแต่อย่าโดดเด้นนะครับเดี๋ยวขับรถไม่ต้องขับรถดีๆครับคนสวยได้ค่ะเจอกันโอเคครับคุณอยู่ตรงไหนนะข้างหน้าคุกใช่ป่ะเมื่อกี้เราไปแล้วอ่ะอ๋อใช่ครับเน็ตผมหลุดครับผมแบบเหมือนผมโดนขัดขายังไงไม่รู้เลยอ่ะผมแบบจะได้เจออยู่แล้วอ่ะหน่อยครับมันติดหีโอเคครับผมไว้ได้ได้ครับผมเดี๋ยวผมนั่งจิบวิสกี้รอนะครับโอเคค่ะโอเคครับผมกูอะไรด่าไอโอมึงจะไปด่ามันทำไมล่ะครับเฮ้ยเชนเล่นพระมหากษัตริย์ในสัตว์แมว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 พระมหากษัตริย์ในเหี้ยกูนั่งดื่มวิสกี้รอกูแบบนั่งชิลด้วยไงไอเหี้ยแบบมีสาวอ่ะมันง่ายไม่รู้ว่าคนอื่นจะมีสาวหรือเปล่าแต่กูมีไงกูรุ่นใหญ่จัดไงต้องเข้าใจหรอกว่ากูอ่ะมันหล่อเว้ยคือ1แล้วกูหล่อ2หน้าตาดี3แบบมีชาติสกุลนะครับผมเฮ้ยคนมันหล่อเหี้ยคนจะหล่อมันจะรวยมันช่วยไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนั่งแบบเนี้ยเท่จะตายโดเนทไม่ขึ้นอีกแล้วอะไรวะเว็บมันเป็นอะไรกับกูเนี่ยมันอยากมีกับกูเรื่องไงวะเว็บโดเนทไหนเหี้ยเอ้ยเอามารอบสุดท้ายกูแก้ให้รอบสุดท้ายแล้วนะถ้าแม่งไม่ขึ้นกูก็จะปล่อยซิมละกูไม่แก้แม่งละไอ้เหี้ยนี่แม่งมึงไร้สัตว์โดเนทแม่งชอบแบบไม่ขึ้นไอ้เหี้ยกูกำลังจะไปถีบสาวแป๊บนึงอย่าเพิ่งโดกูแก้ให้แป๊บนึงอ่ะแก้ละโดได้อ่ะโดได้ละมันโดมา10บาทแน่น่ะกูบิดแม่งเลยเออขึ้นจักเถื่อไอ้เหี้ยเธอก็เหมือนผีมาหลอกแล้วก็หนีผีแต่คนนี้ไม่เหมือนผีกับคนนี้ไม่เหมือนใครด้วยกูชอบไอ้นั่นน่ะลูกสาวของ7เรือยอทอ่ะแต่พูดลักดีๆต้องปลักสามตาปลักสามตาเหี้ยอะไรครับต้องปลัก I have CPU ครับผมมันต้องปลักของ I have เท่านั้นครับถ้าจะปลักดีอ่ะแต่ถ้ารถดีที่ไหนก็ได้ครับร้านสะดวกซื้อมีเยอะแยะไอ้เหี้ยในเกมมึงง่วงอย่าอีกบหน่อยครับกับพ่อมึงอะครับนี่ไม่ง่วงไม่ง่วงเพราะกูมีเต็นท์เดี๋ยวกูจะไปเปิดกาชากับสาวกูมีเต็นท์มึงไม่ต้องกลัวกูมีเต็นท์ไหนดูดักแคสซิมีอะไรกันหรือเปล่าใครเปิดกาชาอยู่มั่งผมบอกพิสุทธ์กันว่าไอ้โดนเปิดกาชาอยู่รถทิพย์เมียกูมึงใหญ่ยุ่งบายตู่ขายหมูตู่ขายหมูพ่อมึงไอ้ตู่ไอ้สัสเดี๋ยวว่าทืบมึงไหนเหี้ยตู่คนแรกเลยแม่งเปิดเพลงพี่ตั้มดีกว่ารอครับผมสาวเมื่อไหร่มาเนี่ยวู้ทำไมกูมันหล่อได้ใครไว้แค่กูแม่งหล่อเอางานเอาการเนาะมึงว่าวะ
พี่โดนครับยิ้มหน่อยครับ1 2 3โอ้โหนี้ฟันหรือข้าวโพดเน่าพ่อมึงอ่ะน้องกูสายิ้มให้ดูกูหล่อจังวะไอ้เหี้ยทั้งในเกมทั้งชีวิตจริงเลยขอบคุณนะผมขอบคุณ1บาทรวมลงน้ำมันโอ้โหอะไรเนี่ยคุณเลสไหมโอเคตรงแถวหน้าเดินแค่อยากให้เธอช่วยออกคำสั่งเพราะฉันแท้ๆ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 โอ้โหกูนัดสาวไว้แล้วด้วยวิขอบคุณครับผมขอบคุณตีฮิวมัมยูเดทโอเคมัมยูเดทพ่อแม่กูยังไม่ตายครับผมกูสั่งนัดสาวไว้เฮียแม่งนัดรวมโอ้โหกูเจ็บหัวใจว่ะอย่างเงี้ยเฮียกูต้องปฏิเสธเขาอีกละไอ้ตั้มเติมกาชาแสนสองว่าหันบวกใช่เหรอเอาดีหานบวกก็เหี้ยละแม่งหานบวกก็เหี้ยละกูนั่งฟังแม่งคุยกันกูไม่รู้เรื่องหานเลยตระกูลกบสายซิ่งของกูโน 0.1 กูเป็นลูกพี่เด็กวัดม่วงกูอยากเจอดีพ่อเป็นลูกพี่เด็กวัดม่วงอ่ะเด็กวัดม่วงแต่โดนกูกระทืบปากเอาเลยเด็กวัดม่วงอ่ะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูอ่ะแม่งไอ้โดนสตรีมเป็นไรก็ปกติครับผมปกติแค่กูเพิ่มโดเนทขึ้นจอมาครับผมกูแบบเป็นตัวร้ายในเรื่องอ่ะในละครอ่ะโดนไดมอนด์เฮดมันเป็นตัวร้ายเป็นตัวเหี้ยตลอดนะผมไหนลองสักหนึ่งบทเพลงไปจำเลยยะผมมาแอคอะไรตรงนี้น่ะฮะเฮ้ยมายืนดูบุหรี่อะไรใจเย็นนะผมยืนดูบุหรี่อะไรเนี่ยฮะจะทำอะไรผมก็อยากชิลมากเลยครับคุณเลสอ๋อผมยืมรถไปชิลหน่อยอ่ะเอาเฮ้ยคุณอย่าเอาเฮ้ยเจอกันที่นะอ้าวโอ้โหเอารถกูไปอีกสัตว์เลยฟังเธอเจ้าชายแต่ฉันไม่ค่อยจะทายเมื่อกี้เจอเธอเจ้าชายนับจากนี้ตลอดชีวิตกูเนี่ยกูก็กูแบบเท่ได้ยินบุรีหรอกเนี่ยถึงอุจจารสะเทือนขวัญประชาชีเดี๋ยวผมค่อยไปครับผมเดี๋ยวผมนัดเจอกับสาวสักพักหนึ่งกันจำชื่อกูไว้กูชื่อกูมิอาจูจิริวิยาภารคีจะจางไม่น้องไม่หลุดหรอกครับมันจะหลุดได้ไงถ้ามันไม่สไนมันก็ไม่เจอหรอกกูมาบนนี้แล้วอะกูส่งโลให้สาวแล้วจะไปเปล่าไม่เดี๋ยวผมขับมอเตอร์ไซค์คุณไปเดี๋ยวผมกูรู้สึกว่ามันแรงขึ้นวะแรงมันจะบัฟแล้วรู้สึกว่าพุ่งตัวมันออกตัวพุ่งมากกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปตามไปพี่เดี๋ยวผมตามไปแป๊บนึงกูจะเจอสาวพี่เลสมึงอย่าเพิ่งขัดกูว่าสตรีร้ายแรงสัตว์ต้องตัดสินจำเลยเป็นผู้ต้องขังนะสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับฉันหลอดสุพลอำนวยกิจเพื่อสวัสดีครับผมมาซาดีดีความผิดของเธอนั้นมีดังนี้หนึ่งคือเธอมาเห็นเธอเป็นคนอื่นไกลกำลังโดนอุ้มออฟกดเคสตรงไหนครับกดเคสก็กดตัวคิวนะครับกดเคสแก๊งอ่ะแต่ถ้ากดเคสเพื่อนก็เอ้ยกดเคสตำรวจก็เอนเตอร์แต่ถ้ากดเคสหมอตัวจีครับผมรักน้ำหมายถึง SC กูรักทุกคนแหละครับไม่ต้องมาหมายถึงใครทั้งนั้นเลยครับกูบอกสาวก่อนขับรถดีๆนะครับคนสวยขับรถดีๆนะครับคนสวยรอใครเติมไปเลยโคตรแล้วโดนเติมกาชาเท่าไหร่นี่ครับเติมไป 3,000 กว่าบาทครับ 3,000 กว่าบาทเปิดกาชารอเลยแล้วกันมันจะสกุลาการไม่ต้องโอ้กูว่ากูต้องมีแร่รถมั้งแหละวัดม่วงลูกน้องกบสายซิ่งเขาสั่งให้กูกำจัดมึงทิ้งมึงอยู่ไหนกูอยู่จันทร์ครับผมมาดีเฮียวัดม่วงก็มาเถอะกูกระทืบปากให้ด้วยมาถิ่นกูเนี่ยแต่ลายอมมอบใจมาซาดีดีความผิดของเธอเปลี่ยนทรงผมนี่ทรงผมนี่มันหล่อแล้วครับผมไม่อยากเปลี่ยนนะมันเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วถ้าเปลี่ยนไปกว่าคนจะจำคาแรคเตอร์เราได้อีกใช่ไหมคนดูกว่าเราจะแบบเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองมาขนาดนี้แล้วเราไปเปลี่ยนอีกโอ้โหซันเดอร์ซินเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องที่เธอต้องชดใช้
เฮ้ยสควอตไหนสัตว์เฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับผมจำพ่อได้เปล่าลูกว่างเลยพ่อไปหานะลูกอะไรนะครับคุณทำอะไรตรงนี้คะเนี่ยอ๋อกำลังรอแฟนมาหาครับกำลังรอคนสวยมาครับผมคำถามหน่อยครับอันนี้ใช่คนสวยที่ผมรอหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ค่ะติมเองติมเองอ้าวผมรอคุณรถจี๊ปอะครับแล้วคุณรถจี๊ปเขาไม่มาด้วยแล้ววันเนี้ยแล้วเขาไปไหนแล้วเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์ใครมาคะเนี่ยอ๋อผมเป็นมาร์ทไรเดอร์ครับเป็นมาร์ทไรเดอร์ที่ผ่านทางมาครับบอกรักหน่อยแล้วคุณจะไปไหนครับอ๋อจะว่าจะไปโรงน้ำมันนะครับจะแบบอยากคุยกับคุณรถจี๊ปสักนิดสักหน่อยครับพอดีแบบโรงน้ำมันคือตรงไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวคุณลงมาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับชมวิวก่อนก็ได้ครับผมพี่วันนี้แต่งตัวสวยเลยนะครับเนี่ยคุณติ๋มลองขับได้ไหมฮะได้ครับผมแต่จะขับแรงนะครับมันเป็นรถของมาร์ทไรเดอร์ครับผมเฮ้ยคุณจอดอยู่นิ่งๆก่อนใส่หมวกกันน็อกผมก่อนโอเคครับขับดีๆนะครับคุณอันนี้มันเหินได้ปะเหินได้ครับได้ครับมันจะมีที่เหินได้ด้วยครับคุณลองขับเลยครับสกอยไอ้เหี้ยมันขับไปดูแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรวะเออสกอยอ่ะไปดูไม่น้องอ่ะไอ้เหี้ยไม่อ่านโดเนทเลยแป๊บนึงนี่น้องคุยกับสาวอยู่โอ้สาวกับโดเนทมันก็ต้องเลือกสาวดิวะไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาเหี้ยกูออกไม่ได้เขาได้กาชาทุกอันเลยอ่ะทุกเดือนเลยอ่ะคนเนี้ยโอ้โหมันมาแล้วเย็ดแบบพวกมอโต GP อ่ะท่อกระดาษขาเนี่ยนั่นโอ้โหว้าวไปแล้วน้ำผมฮัลโหลครับคุณอันนี้คุณไปแว้นตรงไหนมาครับเนี่ยนู่นค่ะนู่นแล้วเขานู่นนะคะคุณมีรอยท่อที่ขาไหมครับเนี่ยมีค่ะเป็นสกอยเกิร์ลอุ้ยผมชอบเลยครับทรงเนี่ยแล้วคุณเคยไปแบบพวกงานรถแห่ไหมครับงานรถแห่ ผมมันเป็นยังไงคะงานรถแห่เนี่ยมันจะแบบมีรถแห่มีรถแบบรถบรรทุกมาแห่ครับแล้วก็แบบคุณไปเต้นหรือเปล่าไปขับคุณได้ในหัวหน้าพี่กู้งานพ่อไม่ได้เต้นค่ะแล้วคุณชอบไหมครับรถแบบเนี้ยดีนะมันดีอันนี้คุณเปิดได้อีกแล้วเหรอครับเนี่ยคันเนี้ยโอ้โหดวงคุณนี่ดีนะครับดีเหมือนหน้าตาคุณเลยอ่ะ20ค่ะค่าชมแล้วนี่ไม่มีสตอรี่เหรอคะมีครับมีครับแต่ผมยืนชิลไงผมชิลไงอ๋อใช่ครับแล้วคุณอยากแบบลองนั่งวิบากกับผมไหมล่ะผมจะพาแบบคุณขับแบบไปไหนอ่ะเนี่ยท่องความรู้สึกลงมหาสมุทรแถวๆนั้นคุณอยากไปหรือเปล่าครับจะไม่ตุยใช่ไหมคะไม่ตุยครับไม่ตุยครับเดี๋ยวคุณขึ้นมาเลยครับโอ้โหอย่าละรถแล้วอ่ะเดี๋ยวไว้นี่ครับเดี๋ยวผมพากลับมาตรงนี้ครับผมล็อกก่อนก็ได้ครับผมเดี๋ยวพวกสารยำโจรอะไรอย่างเงี้ยมันมาครับผมเยอะด้วยครับไอ้พวกเร็วๆอ่ะอันนี้คุณได้อีกแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ทุกเดือนเลยนะครับคุณเอาใส่หมวกกันน็อกก่อนครับผม คุณพร้อมยังพอแล้วค่ะแล้วคุณรู้ไหมครับมาแล้วเข็มขัดได้ปะเนี่ยเฮ้ยรัดได้ครับผมเอางี้มันรัดเข็มขัดไม่ได้แต่มันเกาะได้ครับแล้วคุณรู้ไหมเกาะอะไรนอนหนูเยอะที่สุดเกาะแน่นๆนะน้องนะเอ้ยได้อยู่นี่เดี๋ยวผมพาแว้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมแบบคุณเคยเห็นแบบพวกเด็กแว้นตามสันเขื่อนไหมไหนไหนโชว์หน่อยนี่คุณรอดูเลยนี่ผมเล่นท่าได้ด้วยนะจริงๆเดี๋ยวผมหมุนได้ด้วยนะถ้าผมแบบตีลังกาเหรอใช่ทำไปเล่นใช่ครับเมื่อก่อนผมทำได้ตอนนี้ทำได้ผมลืมวิชาแล้วมั้งตั้งแต่อายุ16-17อ่ะผมแบบเป็นเด็กแว้นเก่าไงนี่คนเราดูเลยมันไหวแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยเล่นท่าครับผมอันนี้เล่นท่าครับได้ครับผมไปทำไมเมื่อเรารู้คำตอบอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ไบเอ็ดมินฮาร์ดโบเกนฮาร์ดโบเกนพ่อมึงครับแล้วแบบคุณชอบไหมครับบรรยากาศแบบเนี้ยแบบกลางกันหังกลางหันลมแล้วกาชาเนี่ยค่อยค่อยพูดนะแล้วอันนี้กาชานี่คุณเติมไปเท่าไหร่ครับเนี่ยเติมไป18ลูกค่ะ18บวกเลยเหรอครับมีการตัดสินใจมันอาจจะเป็นแบบแนนผ้าดาดาดนาเดดะกายคุณเติมเท่าไหร่นะครับ180หรือว่า18ครับเติมไปนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยของคุณนี่คือเท่าไหร่ครับเนี่ย
ปิดยังคะคุณได้เปิดบ้างยังผมเปิดไป5ลูกแล้วได้ผมเปิดกันยังไงคะผมเปิดกาชาปองได้กาชาปองอ่ะก็ดีนะคะไม่เสียไม่ได้ไม่เสียได้เพิ่มดีได้เพิ่มมา1ลูกผมชิลครับผมเติมไปแค่300ลูกเองรอบเนี้ยผมอยากได้รถแบบนั้นอ่ะคุณได้ทุกเดือนหรือไงฮะคุณแบบกะจะแบบเหมารถกาชาหมดเลยไม่ตอนแรกเราก็ไม่ได้อะไรแต่มันแบบรอบนี้มันแบบมาเร็วมาเร็วแปลกๆใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วนอกนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยนี่ผมเด็กแว้นเก่าผมยกล้อเนี่ยคุณชอบไหมครับเนี่ยแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะล่วงครับคุณอย่าเทเราก็บอกโอ้เฮ้ยเฮ้ยผมไม่เทคุณหรอกครับทั้งเล่นกับไฟแฟนแหละครับเพื่อนครับผมเพื่อนเป็นแบบวันนี้ผมจะบอกคุณว่าเนี่ยแก๊งผมเรียกรวมอีกละตอนแรกเขายังไม่เรียกรวมเรียกรวมโอ้ผมพูดผิดมากเลยเนี่ยผมไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยแม่งผมดูโลกอ่ะเลิกลากนะคะคุณรู้เลิกลากอ่ะเลิกลากครับจะเลิกลากดีสัตว์มีสาวสองคนในที่อ่ะแล้วคุณสบายดีไหมครับช่วงเนี้ยสบายดีค่ะสบายดีใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณเป็นไงคะสบายดีครับอิ่มไหมคะนอนกระชื่ออิ่มครับแต่ว่าก็สนุกครับผมสนุกครับผมอ๋อสู้ๆครับนี่ไงผมยกล้อโชว์ด้วยเป็นไงล่ะชอบไหมครับนั่งแบบนั่งสบายไหมครับเบาะอันนี้เบาะ wide end นะครับผมปาดมาแล้วดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวถ้าผมมีเงินผมจะออกเว็บร้อยครับชวนคุณแบบไปนั่งแบบตอนกลางคืนดึกๆหน่อยก็ชวนกันไปแบบปิดถนนนะครับสนใจไหมครับ ปิดถนนเลยเหรอคะ ตำรวจจะไม่จับเราเหรอเฮ้ยมันไม่ค่อยจับหรอกครับมันจับพวกยาบ้ามันก็เหนื่อยแล้วครับตำรวจมีแต่อ้วนๆนะวิ่งไม่ทันหรอก เอางี้เดี๋ยวอันนี้คือเขาขายคันละเท่าไหร่ครับคุณคันเนี้ยราคามันน่าจะเหลือ 1M แล้วอ่ะเห็นอ่ะโอ้โห 1M ตอนแรกแบบใช่ 1.5 ลองไหมคะลองไหมได้ครับได้ครับได้ครับผมก็อยากลองอยู่พอดีเลยพอดีแบบเป็นคนชอบลิ้มลองอะไรอย่างงี้ลองรถอ๋อลองรถครับใช่ครับลองรถครับโอเคอันนี้มันเป็นรถมอสหรือว่าอะไรครับคุณไม่รู้อ่ะเพื่อนร่วมทางเขาบอกจูนได้นะเห็นนายรู้จักอ๋ออนาคตมันน่าจะจูนได้แล้วมันไต่ขอบได้ไหมครับคันนี้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เหมือนกันครับลองเลยคุณได้ทุกเดือนเลยนะครับอุ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับดากูไอ้ควายหน่อยหนึ่งสองควายสามสี่ห้าดากูทำชื่อไรอ้าวก็มึงบอกให้กูด่าแล้วผมลองแบบขอญาติทางตรงเลยแล้วกันนะครับผมสาดยางได้แต่เราไม่มีกล่องส้มนะนี่ผมมีแต่รักคือมากเข้าใจไหมเฮ้ยคำคมพ่อมึงยังเงี้ยครับไอ้สัตว์ไปครับเดี๋ยวเราลองกันแล้วคุณไปไหนมาครับเนี่ยหลายวันเลยเอ้ยผมนี่ว่ะผมก็ไปเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยว่างครับใช่แล้วก็ไม่ค่อยได้เข้ามาก็จีเด็กแล้วค่ะแล้วไม่จีหอยบ้างนะครับ ผมเล่นบ่อยละมุกนี้เดี๋ยวเบื่อละเบื่อละมุกนี้เบื่อแล้วมุกจีหอยมุกจีหอยเบื่อแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเลยทางตรงคุณหมอบด้วยนะครับถ้าไม่หมอบเป็นลมมันจะตีหน้าจริงเหรอต้องหมอบในรถด้วยใช่ครับต้องหมอบด้วยครับวุ้ยแรงครับผมแรงไม่แต่เราว่ามันเกาะถนนอะเวลามันเลี้ยวอะใช่ครับผมว่าเลี้ยวดีกว่าเซนโตโน่อะเซนโตโน่มันจะลอยอย่างเดียวเลยครับผมวุ้ยรถแรงนะอันนี้ยังไม่ได้แต่งใช่ไหมครับเนี่ยแม่ยังไม่ได้ถ้าพร้อมแต่งก็ให้แม่มาขอใช่ไหมครับเฮ้ยอ๋อโทษทีครับเลี้ยวปิดซอยนิดนึง คุณแบบมีรถไฟกี่คันครับเนี่ยฮะคุณมีรถไฟบ้างไหมครับรถไฟเหรอคะใช่ครับแบบพวกเอารถไฟชนกันนะครับรถไฟมันจะชนกันได้ไงคะมันก็วิ่งคนละรางบางทีมันสับรางไม่ทันไงครับคุณอ๋อแบบพวกรถไฟแบบรถไฟไม่เสียงนะครับสับรางไม่เก่งอ่ะแล้วนี้คุณแบบมีสับลงสับรางหรือเปล่าครับรถไฟคุณอ่ะไม่มีอ่ะค่ะสับเป็นตะหมูอ่ะโอเคครับสับหมูครับสับหมูคุณก็สับผมเลยครับเอาคุณเป็นหมูใช่ครับผมเป็นหมูครับผมเป็นพวกหมูอ้วนนะครับไอ้ต้าอ้วนนะครับไอ้ต้าเยอะใช่ครับเอารถมาใส่คุณไปไหนอ่ะหรือไม่ใช่ตรงนี้มันไม่รู้ว่าผมน่าจะมาผิดทางเลี้ยวผิดซอยเอางี้เดี๋ยวผมไปรวมกับแก๊งก่อนอันนี้คุณต้องเหลือเหล็กขายให้ผมด้วยนะครับเนี่ยได้เพราะแบบผมอะใส่เหล็กผมใส่เกาะแล้วผมโดนแทงอะ
เฮ้ยผมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงไหนวะเนี่ยข้างบนหรือเปล่าพร้อมหมาแก่อยู่กับหญิงพร้อมหมาแก่พ่อมึงครับใช่ครับผมจำอะไรไม่ค่อยได้ครับจำได้แต่หน้าเธออะหน้าเธอนี่หน้าใครฮะหน้าคุณไงครับคุณรถจี๊บอะ FC พี่โดนครับไม่หยอดเกินเดี๋ยวผมไปรวมแก๊งก่อนครับขับรถดีๆนะครับคนสวยเฮ้ยผมอยากใส่แหวนคุณได้หรือเปล่าครับเวลาแบบไปสู้ผมจะได้มีกำลังใจมากขึ้นแหวนปลุกเสกเนี่ยหรอใช่ครับผมแหวนปลุกเสกไม่มันเป็นแบบกำลังใจครับมันเหมือนคุณค่าทางใจมากกว่าโอ้โห1อันโอ้โหให้หลายวงเลยแหละครับเนี่ยโอ้โห3วงเลยแหละครับคุณใช่ๆๆแล้วผมมีหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรบ้างครับเนี่ยหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดอย่าว่าแต่กูปัญญาอ่อนกวนรถจี๊ปก็ปัญญาอ่อนเหมือนกูเนี่ยแหละไอ้เหี้ยคงกระพันโดนกระทืบเพราะไม่ตายแป๊บนึงนะครับผมดีไม่ได้นี่ครับผมเอางี้เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวถ้าแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยผมซื้อดอกไม้ไปให้คุณผมยอมเดินดีกว่าซื้อแบบไปหลายๆดอกเลยเดี๋ยวดอกไม้อะไรก่อนดอกไม้ครับดอกกุหลาบเอางี้มีขายด้วยเหรอคะมีผมไปหาซื้อได้ครับผมเอางี้เดี๋ยวให้คุณขับรถดีๆนะครับตั้งใจทำงานนะครับสู้ๆนะครับบ๊ายบายครับเหมือนกันครับเจอกันครับผมเจอกันวันนี้ก็พอแล้วนอนเราอะแล้วคุณไปหาคนอื่นต่อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเจนหาใครคะเขาก็ไปทำงานสิไปทำงานทำงานกับใครครับเนี่ยทำงานกับคณะอ๋อคณะคนที่มีเสาเข็มอยู่บนหัวแล้วล่ะคนนั่นแหละโอเคครับผมตั้งใจทำงานครับคุณสู้ๆครับผมว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับวิกฤตอะไรคะวิกฤตโควิดไงครับขับรถดีๆครับใส่แมสก์ได้ครับคุณไปแล้วไปนู่นบ๊ายบายครับคุณสุชิลักษ์พูดได้แค่ตอนเขาไปแหละกลัวไอ้เหี้ยไปรวมลงน้ำมันครับเดี๋ยวโดนแก๊งด่า